กับสิ่งที่เป็นอยู่ตั้ง10กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะ like that นะผู้ใหญ่เขาเป็นคิดอย่างนั้นทีเดียวออกไปซะตรงนี้ฮะผมว่าในส่วนตัวผมนะถ้าหากว่าใครก็ตามที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อผู้ใหญ่อย่างเดียวเด็กจะลำบาก yes ในใจผมนี่นะถ้าอยู่จะดีถ้าออกไปผมก็คิดว่า if they want to like go out they have to go out with the benefits but because they cannot have agreements so they cannot likeask for benefits from other countries because they don't have agreement in their parliament like that เป็นหมาหัวเน่านะ yes just like that เป็นหมาหัวเน่านะ yes ผมจะมองเห็นเป็นหมาหัวเน่าทันทีเลยถ้าหากว่าอยู่ออกไปโดยที่ไม่มี agreement ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย yes ไม่มีดีลที่เขาพูดถึง yes อยู่ๆก็ออกไปดื้อๆไปอย่างเงี้ยตัดตอนไปทั้งหมดเลยไม่ต้องขึ้นกับใครไม่มีคอมมิตเมนต์อะไรทั้งสิ้นอย่างเงี้ย Yes so the younger will live like more difficult ใช่ใช่แล้วเขาจะอยู่ยังไงอ่ะ ใช่ไหมครับ จะอาศัยแค่บุคลากรยังกี่ถามว่ากี่ล้านคนไม่พอไม่พอใช่ไหมครับมันต้องใกล้กันด้วยคอมมิตเมนต์ไปมาหาสู่กันได้มันก็โอเคนะเป็นเดิมดีฟอร์มโอเคใช้ได้ถ้าออกไปปุ๊บดุ้งเลยผมว่ายังมีเขามีความลึกอยู่เลยแต่ผมเชื่อว่าผมมองออกด้วยตรงนั้น Yes but this is just my like my idea โอเคก็ถือว่า good idea โอเค good idea ฮะอยู่วิเคราะห์ได้ขนาดถือว่าใช้ได้นะครับโอเคนะแต่วิเคราะห์ไปได้ลึกไปกว่านี้ผมไปชั้นที่3เลยครับผมเชื่อมันว่าก็มีแต่ฝันชิปเองมันเหมือนกระโดดหลังเลยผมมองไปถึงจุดที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่3นะครับผมมองไปถึงตรงนั้นนะจะเป็นต้นเหตุกันสังเกตสังเกตฮ่องกงก็มีแนวโน้ม yes. แล้วก็ซีเรียก็มีแนวโน้มตรงนี้ yes. อิสราเอลอิหร่านก็มีแนวโน้มเห็นไหมตุรกีนะวันนี้รถเป็นไฟเลยเอเชียก็มีแนวโน้มนะฮ่องกงใช่ไหมตุรกีก็อยู่ระหว่างเอเชียกับยุโรปน่าคิดมาก like most war come from like people don't wanna live with the condition the government give them เอาละเรารู้แค่นี้ก็พอเนาะ yes. ต่อมาเรื่องของเราต้องการเดินสง่างามดีไหมโอ้ yes มาเรื่องของเรา Can I speak Thai now? Yes, can do. Okay. มันเจ็บมันเจ็บหรือมันเจ๋วมันเจ็บเจ็บโทษทีครับจะบาลานซ์ให้กำลังจับบาลานซ์ระหว่างไรกับเลฟนะตัวเลฟเป็นปัญหาอยู่ใช่ไหมที่มันไม่ตามก็คือเลฟใช่ไหมทั้งสองข้างเลยค่ะเหรอสองข้างมันอ่อนแรงนั่นแหละอ่อนตรงนี้เนาะมันไม่มีแรงที่หัวเข่าเนาะโอเคนี่มีแรงแรงสุดความสามารถสูงคนหนึ่งนะขอบคุณค่ะแล้วไปทำอะไรมาผ่าตัดค่ะตั้งแต่เด็กเลยค่ะครับครับหลังจากผ่าตัดแล้วถามว่าดีขึ้นไหมครับก็น่าจะดีขึ้นค่ะในแง่ที่ว่าคือคุณหมอบอกว่าถ้าพิธีการเป็น CPสมองส่วนที่สั่งการมาที่ขาสมองส่วนนั้นครับมันทำงานอ่อนล้าเลอใช่เป็นซิลิบัมพลันซี่ภาษาหมอเนาะค่ะนั้นถามว่าปวดเหตุไหมไม่ปวดเหตุ
เวียนหัวไหมครับไม่ค่ะตาลายมีไหมครับไม่มีค่ะแพ้แสงมีไหมครับมีค่ะแพ้แสงนะตื่นเช้ามาแพ้แสงนะมาจับประเด็นนะแพ้แสงผมพยายามถามไปเลยแพ้แสงแน่นะค่ะมองไปข้างนอกสิครับตอนนี้แพ้ไหมตอนนี้ไม่ค่ะต้องแสงสว่างแบบอยู่กลางแดดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ่ายรูปนี้ค่ะเหรอฮะมีเปิดแฟลชอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้โอเคนะฟังให้ดีนะหลังจากที่ได้คุยกับลุงออกไปแล้วนะนับจากนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้ไปเทสได้เลยว่ามันจะแพ้เหมือนที่เคยแพ้หรือไม่โอเคนะน่าจะเป็นพรุ่งนี้มากกว่าก็จะมันตกเย็นแล้วเนาะเอาละเป็นการบ้านรูปภาพสามมิติรูปภาพสามมิติค่ะมองไม่ออกว่าเป็นสามมิติเป็นภาพธรรมดาขาวดำเป็นไงขาวดำได้ค่ะไม่บอดสีเรื่องสีเป็นไงคะแต่ว่าความลึกไม่ได้ไม่ได้ความลึกเดี๋ยวจะโทษทีครับผมจะรู้เพราะว่าตาข้างซ้ายมีปัญหาค่ะคือสมองไม่ได้สั่งการมาที่ตาข้างซ้ายก็เลยเหมือนถ้ามองข้างเดียวมันจะไม่เห็นความลึกค่ะคือการมองภาพลึกมันต้องใช้ตาสองข้างผมไม่เข้าใจไม่มีรีแอคชั่นเลยค่ะไม่แอคชั่นไม่รีเท่านั้นนะครับไม่มีค่ะไม่เห็นเป็นภาพธรรมดาเหมือนดูทีวีเฉยๆฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับไม่เป็นไรโทษทีฟังให้ดีนะฮะเรากำลังโฟกัสอยู่ที่นะในสามมิตินะคะดูซิว่าลุงหมอจะสามารถที่จะช่วยให้เกิดภาพสามมิติได้ไหมคะโทษครับโทษครับโทษครับสังเกตว่าจะพยายามให้มันเกิดคลาสสิกมากที่สุดเท่าที่มากได้แปลว่าให้เจ็บน้อยที่สุดนะคะมันจะแชร์กันระหว่างนี้กับนี่แชร์กันให้โดยมีสะพานเป็นสะพานให้อยู่มันเหมือนกับรัดวงจรให้นะคะสังเกตหัวเข่ามันจะมีแรงขึ้นเจ็บไหมคะเจ็บค่ะเจ็บในลักษณะทนไม่ได้หรือว่าเจ็บแบบเจ็บมากไม่อยากทนแต่ถามว่าทนได้ไหมก็ทนได้แต่ไม่อยากเจ็บได้ครับตอนที่พ่อแม่ต้องใช้ปลายเท้าเดินส้นไม่ได้ที่พอผ่าตัดแล้วมันเหมือนยืดตรงส่วนส้นอ่าค่ะส่วนลงค่ะตอนผ่าตัดใหม่ๆขาเขาก็ตรงนะคะแต่พอนานไปมันเหมือนหดงอลงไปมันล้างเกร็งครับผมเมื่อกี้ฟังผมพูดรู้จักกับผมได้ไงคุณธีรพลแล้วที่กลับไปเมื่อกี้เนี่ยที่กลับไปเมื่อกี้พอเขาพูดถึงเรื่องนี้ก็สนใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะอ๋อดูเขาปวดเข่าเพราะว่าทราบอาการปวดเข่าเขามานานแล้วเตะตะก้อมีปัญหามากเขาบอกว่าตั้งแต่มาพบคุณลุงอ่ะเขาบอกเขาสามารถเตะตะก้อได้ก็เลยสนใจอยากจะพาลูกมาขอความกรุณาครับหนูเชื่อว่าหนูเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะเดินได้เป็นปกติวันนี้หนูพบสะพานบุญแล้วโอ้ยเจ็บโทษครับโทษครับไม่ต้องทนครับมันจะค่อยหย่อนออกไปให้ถ้ามันถึงจุดพีคที่มันเจ็บจะได้จะคลายออกให้ไม่ได้ใช้ของแข็งตีก่อนโอเคนะครับไหวไหมตรงนี้ไหวไหมครับไหวไหมให้เงี้ยมันเจ็บอยู่เนาะเจ็บมากเพราะว่ากล้ามเนื้อมันตึงเนาะใช่มันไม่ได้เจ็บที่กล้ามเนื้อมันเจ็บที่เอาเล็บจิกอะค่ะไม่ใช่เล็บนะเนี่ยอย่าคิดว่าเล็บนะไม่ใช่เล็บแน่นอนนะครับโอ้โหยิ่งระวังมากมันมีตรงนี้เออดูน่ากลัวนะม